สวัสดีน้องๆครูคณิตศาสตร์ครูก็มา คุยให้ฟังเรื่องการพัฒนาโปรแกรมอาสมการใหม่นะมีทั้งหมด8เมนูให้ดู8เมนูชื่อแล้วมันไม่เป็นทางการหรอกทำยังไงให้เด็กเราเรียนเข้าใจเด็กอ่อนๆเรียนเข้าใจแล้วก็มีที่ฝึกมีที่ฝึกฝนเยอะๆนะครับอันนี้ก็เป็นสามารถสร้างโจทย์นะไม่จำกัดข้อเลยไม่จำกัดจำนวนใบงานแต่สั่งลอกกันไม่ได้นะแต่คนละแผ่นใช้ได้ไม่มีหมดอายุนี่8เมนูแล้วเนี่ยก็สามารถที่จะเล่นสอนได้นะครับดูแต่ละตัวทำอะไรได้บ้างก็อันนี้ก็สามารถที่จะเฉลยตั้งโจทย์โดยการกดลูกศรบนนะตั้งโจทย์ได้กดลูกศรล่างเฉลยทุกข้อข้างหน้าเนี่ยให้ดูนะครับกดลูกศรหน้าหรือเฉลยได้ละข้อก็ได้ข้อไหนก็ได้ในกรณีทำกิจกรรมเป็นกลุ่มในห้องให้ช่วยกันคิดนะใครเสร็จก่อนก็กดข้อนั้นถูกตั้งโจทย์กดลูกศรบนตั้งลูกศรขวานี่ก็ไล่ละข้อเลยเฉลยทีละข้อได้นะอันนี้เป็นอันใหม่ที่คิดขึ้นมาใหม่อันที่สองก็คือผลคูณของจำนวนสองจำนวนนะก็ให้นักเรียนสร้างเป็นเนี่ยตรงเนี้ยมากกว่าคือก็เท่ากับ9ไม่ได้เพราะเท่ากับ9แล้วมันเป็น0 0คูณอะไรมันมากกว่า0ก็เป็นเท็จก็ไม่ใช่ใช่มั้ยอันนี้ x ไม่เท่ากับลบถ้าบวกก็คิดเป็นลบลบ6ส่วน5 x 5เท่ากับค่าเส้น0อันนี้ก็คือพื้นที่เขียนกันมากกว่าก็คือตรงนี้บวกไม่ถึงว่าตรงนี้กูต้องเพิ่มเครื่องหมายบวกลบอีก1ตรงนี้เอามาตอบได้ไงเพราะว่าเอาจำนวนตรงนี้ไปแทนค่า x แล้วมันจะมากกว่า0นะผลคูณของสองเล็บจะมากกว่า0เป็นจริงสมมุติว่าลบ5ส่วน6เอาเป็น0ก็ได้เอา0มาใส่ก็ได้6นะ0มาใส่ได้0 0 6คูณ9 54ก็เป็นบวกทีนี้เนี่ยลบ10มาใส่ลบคูณลบก็ได้บวกนะตรงนี้ที่ยังใส่เครื่องหมายบวกมันก็ดีนะครับอันต่อไปอันที่3โครงการดีกี2นี้ต้องมีการแยกตัวประกอบก่อนเด็กสวยๆเด็กเขามีที่แยกไปหมดอันนี้มันเท่ากับ0ได้แสดงว่าเท่ากันได้ถ้ามากกว่าเฉยๆต้องห้ามเท่าก็ลงตอบนะครับอันนี้เห็นไหมแล้วก็ไปเรื่อยวิธีทำสามารถเฉลยเลยได้ทั้งข้อเฉลยเลยได้นะครับเครื่องหมายก็ไม่เหมือนกันนะไม่แน่มากกว่าน้อยกว่าเรนดอมต่อไปอันที่สี่ผลคูณสามวงเล็บนะครับผลคูณสามวงเล็บขยายได้คลิกขวาขยายนะครับผลคูณสามวงเล็บตรงนี้ก็สามารถเฉลยได้เลยทีนี้ช่วงอย่างเงี้ยเราสามารถเอาโปรแกรมจีโอจีบ้าเข้ามาช่วยมันจริงไหมดูนะความมหัศจรรย์ของจีโอจีบ้าก็แค่เอามาช่วยในการสำรวจความถูกต้อง 5x ลบ 5x 5x บวก1นะแล้วก็วงเล็บด้วย 5x ลบ1ก็มีอะไรแล้วก็มี 5x ลบ4ก็สีมันแรนดอมนะครูจัดครูเซ็ตสคริปต์ออกมาให้เป็นอย่างนี้เราไม่ต้องไปสนใจกราฟรอสักครู่หนึ่งเขาจะเขียนนะเป็นอย่างนี้นะเป็นอย่างนี้ปั๊บเราอยากรู้ว่าคำตอบมันเป็นยังไงแล้วก็พิมพ์ว่า solve ก็คือแก้ solve equation ตรงนี้เอา a ชื่อเป็นชื่อของ object ก็ใส่ a มาใส่ก็จะเป็นหน้าตาก็เอาไปสอนเด็กได้ว่าไอ้อย่างนี้เราเขียนเป็นเซตไงถ้าอย่างนี้เราเขียนเป็นช่วงเดี๋ยวขยายยี่สิบสี่นี่ไงอันนี้คือจำนวนจริงใดๆที่อยู่ระหว่างลบหนึ่งส่วนห้ากับหนึ่งส่วนห้าใช่ไหมนี่คือความหมายคืออย่างนี้เปิดวงเล็บเล็กไม่เอาขอบตรงนี้ก็เห็นไหม x มากกว่าสี่ส่วนห้าก็เขียนอย่างนี้คือมากกว่าสี่ขึ้นไปจะไม่เอาอินฟินิตี้นะครับในของที่อธิบายเนี่ยเขาจะไม่อธิบายเป็นสเต็ป
แต่ถามว่าทำอย่างนี้ได้ไหมแต่มันก็ทำได้ทีละข้อแต่อันนี้ทำได้เยอะๆเลยนะครับลองดูอันอื่นสมมติเอาครูจะมาถามคนนี้ก่อนอันนี้มากกว่าใช่ป่ะอันนี้ไม่กว่าครูก็แก้ตรงนี้เลยง่ายดีเห็นนะโปรแกรมอะไรทำได้อันนี้ก็ x x บวก x บวก2ข้อ2นะข้อ2ผมเพียงไม่ได้ใส่ข้อโปรมาเช็คดูมา QC ดูก่อน x บวก1เครื่องหมายตรงนี้คือน้อยกว่าเราใส่น้อยกว่าทิมน้อยกว่าลงไป Enter ตอบเลยนี่เป็นนี้ถูกไหมผิดอยู่เนาะผิดอยู่ก็ตรงนี้ตัวพิมพ์ผิดตรงนี้เป็นบวก3เปลี่ยนไม่เหมือนกันบวก3ปึ๊บดูนะได้ลบ3ลงไปลบ infinity ตรงนี้อยู่ระหว่างลบ2กับลบ1ดูนะกูเฉลยด้วยเห็นนะลบ3ลงไป infinity อันนี้ลบ2กับลบ1นะพอเชื่อถือได้ไหมอ่ะโอเคไหมก็ไปจะเขียนได้อย่างเงี้ยนานเอาไอ้ข้อก็ได้ตรงนี้4x บวก5พิมพ์ตรงนี้เลย 4x บวก5 2x บวก1อันนี้ได้เป็น 2x ลบ1ตั้งก่อนสมัยก่อนเนี้ยตรงเนี้ยมันทำไม่ได้เพราะเขาสร้างเป็นโปรแกรมแอป CAS ขึ้นมาเท่าเนี่ย4x บวก5 2x บวก1 2x ลบ1โอเคน้อยกว่า0โอเคได้อย่างงี้นะได้อย่างงี้นะอ่านดูนะปึ๊บดูให้เลยได้ด้วยนี่ได้อย่างงี้ต้องดูนะของที่เห็นนะ x น้อยกว่าลบ5ลบ4อันนี้ก็เป็นลบ1ลบ2เปิดโอเคนะโอเคนี้โอเคดูก็ย่อมาดูอันที่5หนึ่งสองสามสี่ห้าเข้าห้องน้ำดีกี่สามนี่นี่ให้แยกยังไงอ่ะไปเข้านู่นเลยทฤษฎีเศษเขียนเลยนะสเต็ปก็คือตรงนี้แยกส่วนประกอบแตกส่วนประกอบนั่นแหละก็อันนี้ก็ทำจากน้อยไปมากนะเนี่ยอันนี้ลบหนึ่งส่วนสองอันนี้เป็นหนึ่งส่วนสองไม่เป็นไม่ได้อันนี้ก็เป็นสี่สร้างเป็นจำนวนขึ้นมาน้อยกว่าถูกปะน้อยกว่าก็เป็นโปรมาเลยบวกลบบวกไปเลยบวกลบบวกตรงไหนเป็นลบก็ตอบเอาทั้งลบมาตอบทีนี้โปรแกรมจิโอทิบ้าก็ทำได้เหลือลบตรงนี้พิมพ์ไปเลย 4x ยกกำลัง3ลบ 16x กำลัง2ลบ 16x กำลัง2ลบ x ด้วยดูว่ามหัศจรรย์2เกี่ยวกี่บังลบ4 Enter ตอบแล้วตอบแล้วเธอดูถูกไหมถูกไหมเห็นนะเทวดาผู้หญิงไม่ใช่ธรรมดาได้ที่ไหนเนี่ยนะ x น้อยกว่าลบ1ส่วน2นะรวมไปถึง1ส่วน2แล้ว4ได้พอได้ไหมพอได้ไหมดีกว่าของเก่าแล้วเพราะว่าของใหม่ต้องดีกว่าของเก่าเหมือนรถยนต์นั่นแหละดูอันที่6ทำอะไรลูกอันที่6 1 2 3 4 5 6ห้องน้ำดีกี่3อันนี้ครูใส่ผิดเป็นเศษส่วนนะเศษส่วนห้องน้ำนะเศษส่วนห้องน้ำตรงนี้ตอบอะไรตอบอย่างนี้นี่คือขั้นตอนการสอนทั้งหมดเลยนะดูทั้งสองข้างมาดู GeoGebra เดี๋ยวพูดลบใหม่เลยรีบๆไปเวลาพิมพ์ไงพิมพ์นี้มันทำอะไรได้หมดไม่ใช่แต่ไปเล่นแต่เลขาน้องเน้งน้องเน้งโหมันยิ่งใหญ่กว่านั้นเยอะเขาเอาไปใช้คนที่เอาไปใช้มันก็ผ่อนแรงเหมือนรถจะเดินทางนั่งรถแท็กซี่ก็เดินไปอ่ะจะเร็วมันก็ต้องมีค่าใช้จ่ายถูกป่ะน้อยกว่าเท่ากับก็พิมพ์นี้น้อยกว่าเท่ากับ
0กู enter แล้วมันตอบเลยนะนี่2เดี๋ยวจะตอบเลยก็คือต้อง solve ก่อน solve equation นะเอาตัว a มาใส่ต้องเป็นชื่อของ object ตอบแล้วเห็นไหมตอบแล้วดูของคู่เนี่ยเห็นปะเห็นไหมอันนี้จุดเนี่ยมันเป็นเห็นไหมเท่ากับเห็นไหมอันนี้เป็นวงเล็บเล็กเห็นไหมโอเคป่ะทดแทนก็ได้เลยนะอันนี้เขียนแบบช่วงอันนี้เขียนแบบเซตนะขั้นตอนการทำก็ทำข้อไม่ใช่ข้อเดียวข้อไหนก็ได้แรนดอมทั้งนั้นแต่ตรงนี้ก็แก้ได้นะตรงนี้แก้ได้เลยนะอันนี้ x ลบ5โอ้มันยิ่งใหญ่ว่าอะไรเยอะถ้าเราสนใจเราก็ต้องได้นะวันแรงเนื้อหาเราสอนไม่ทันมันก็ช่วยได้ระดับหนึ่ง 4x บวก 5ครูสอนมันไม่รู้กี่ปีครูไม่เคยสอนทันเลยบอกอยู่นะแล้วคนล่างหลักสูตรคนสอนจริงๆมันมองไม่เห็นพระธาตุจริงๆของเด็กๆอันนี้ตอบเลยเนี่ย x อยู่ระหว่าง x มากกว่าลบ5ส่วน4ไปจนถึง5ใช่ป่ะมันดูนะเฉลยเลยนี่ไงมากกว่า5ส่วน4ไปจนถึง5ป่ะโอเคป่ะดีป่ะเนี่ยเดี๋ยวส่วนพู่นามใช่ไหมเดี๋ยวส่วนพู่นามขั้นที่3แล้วตรงนี้อันนี้มี3ตัวเลยอันนี้เป็น3ตัวเลยก็ตอบยังไงอันนี้เราเอาตัวนี้คูณยกกำลัง2แล้วคูณเดี๋ยวเนี่ยเอาตัวนี้เนี่ยตัวนี้ยกกำลัง2คูณทั้ง2ข้างไอ้ตัวนี้เราบอกว่าตัวนี้ห้ามเป็นลบ2ส่วน3นะเอาตัวนี้มาจับเข้ากับศูนย์แล้วคูณเสร็จก็มาคูณเสร็จคูณตรงนี้ก็ตัดก็เหลือวงเล็บขึ้นด้านบนนะนะลองดูอาจิโอชิบ้ามาจริงไม่จริงตรงนี้เป็นอะไรทำเลยอันนี้เป็นอะไรลูกตรงนี้เป็นข้างล่างข้างบนเป็น 3x 3x ลบ5 3x ลบ5 3x ลบ1ทาง x ลบ1ครูเนี่ยก็ได้มีความรู้ที่ครูสอนไปด้วยนะดีโอจิบ้างนะใช้สำรวจนะจะต้องทำได้แล้วทีเนี้ยแต่การสร้างตื่นเนี่ยเดี๋ยวปิดเทอมเราจะมาชุบตัวกับครูนะโอเคนะตอบแล้วดูนะโอเคไหมโอเคไหมตรงเป๊ะนะโอเคมีเสียงรถประกาศน่าจะดีอันอื่นก็เหมือนกันอันนี้อันสุดท้ายคืออันที่8อันที่8ได้บอกเห็นไหมตรงนี้นะครับสามารถโจทย์กันเลยได้เลยทั้งหมดเลยเฉลยขั้นตอนเยอะมากวันนี้ก็เอาไว้แค่นี้ก่อนนะครับนะสนใจก็ทักมานะครับสำหรับคนเคยเอาโปรแกรมเก่าไปครูก็บวกแค่ค่าเมนูเพิ่มขึ้นเท่านั้นแหละนะโอเคแล้วคุยกันสวัสดีครับเรื่องของอัตสมการโอเคนะสวัสดีครับ